เฮ้ยนี่วันแรกแล้วนะใช่เหรอครั้งต่อไปก็ปวดท่าอื่นพอครบอาทิตย์นึงก็เดินไม่ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Hit Your Fat Off นะครับผมอันนี้เป็น EP แรกในช่อง90,000 แคลครับก็คือแต่แนะนำก่อนอันนี้พี่เบิร์ดนะครับผมสวัสดีครับอันนี้จะมาเป็นโค้ชคอยดูแลคือตอนนี้เราลดน้ำหนักแล้วเตรียมตัวแข่งเริ่มแล้วเริ่มไดเอทแข่งอีก4เดือนก็พี่เบิร์ดเขาจะมาดูเรื่องตารางอาหารตารางการฝึกซ้อมแล้วก็พวกเรื่องคาร์ดิโอพวกนี้ครับผมดูแลครับอย่างใกล้ชิดครับมากก็จริงๆหลายคนที่ตามอยู่ในช่องเขาจะบ่นว่าเนี่ยคือจริงๆที่มาดูมึงอ่ะเขาอยากผอมแต่คือเราเป็นช่องกินไงดูกินดูไปดูมาแม่งแม่งอ้วนกว่าเดิมอ้วนกว่าเดิมอีกเขาก็เลยเรียกร้องว่าอยากจะให้เห็นจริงๆมันมีลงคลิปทรานส์ฟอร์เมชันไปแล้วหลายคนเขาเรียกร้องว่าเฮ้ยตอนนั้นเห็นเป็นภาพนิ่งครับตอนนี้อยากจะเห็นว่าแต่ละวีคเฮียทำอะไรกินอะไรเล่นยังไงบ้างเราก็เลยจะทำอันนี้เป็นรายการใหม่ก็คือจะพยายามลงทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้อัปเดตว่าวีคนี้น้ำหนักเท่าไหร่วีคต่อไปน้ำหนักเท่าไหร่ก็เป็นวีค by วีคไปเรื่อยๆจนถึงแข่งอะไรอย่างนี้ครับอย่างเช่นอันนี้เป็น EP แรกเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ103โลครับ103 103กิโลเป้าหมายเท่าไหร่ครับก็85นะพี่ประมาณ85 4เดือนคือลดให้ได้ประมาณ18โลโปรตีนจะมีไก่750กรัมครับมีช่างดิบแล้วก็จะมีไข่ขาว10ฟองครับแล้วก็ไข่ทั้งใบ1ฟองแล้วก็จะมีปลาแซลมอนครับ200กรัมครับอัลมอนด์อีก140กรัมครับผมหนักสุดเลยข้าว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 เท่าไหร่ครับ1,200 กรัม 1,200 กรัมหรือโล2โล2นะครับกินตอน1วันไม่ใช่กินทั้งสัปดาห์อันนี้คือ1วันเดียวเยอะมากครับคือหลายคนอ่ะที่ลดน้ำหนักอ่ะเขาจะคิดว่าเหมือนแบบเฮ้ยลดน้ำหนักเราต้องกินน้อยคืออันนี้คือไม่ใช่เดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยเรากินจริงๆวิกเนี่ยกินรวมๆกันก็ประมาณ2โล2โลกว่าๆครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากินอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอถึงตอนแข่งอีก4เดือนเนี่ยแต่คือเราจะมีแต่คือแต่ละวีคมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพเนาะจะมีการปรับไม่ใช่กินอย่างนี้ตลอดทั้ง4เดือนจะมีการปรับดูสภาพหน้างานเรื่อยๆว่าเฮ้ยพัฒนาการเป็นยังไงบ้างควรจะปรับอะไรตรงไหนไหมมีการปรับตลอด4เดือนนะครับไม่ใช่แบบแดกอย่างนี้จนถึงแข่งนะใช่แล้วก็เดี๋ยวไงอันนี้เป็นตารางอาหารแล้วเดี๋ยวตารางการฝึกซ้อมไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามข้างในว่าวันนี้เราเล่นอะไรครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนออกกำลังกายนะผมเราขอแนะนำตัวช่วยก่อนก็คือเวลาไดเอทใช่ไหมคนที่ตามอยู่ในเพจจะรู้ว่านี่กูใช้ตัวนี้นะอันนี้คือเป็นตัวสมายกินทีก็คือกินก่อนออกกำลังกายกินก่อนออกกำลังกายแล้วก็กินก่อนคาร์ดิโออะไรอย่างนี้เป็นตัวช่วยเหมือนคล้ายๆเหมือนดึงพลังงานดึงแฟตอะดึงแฟตว่าเป็นพลังงานอะไรอย่างนี้ลดการสะสมของไขมันใหม่แล้วก็ดึงพลังงานจากไขมันเก่าเพิ่มแคลอรี่นะแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะต่อให้เรากินตัวเนี้ยยังไงเราก็ต้องคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็คาร์ดิโออยู่ดีมันไม่ใช่เหมือนแบบยาที่เหมือนแบบกินแล้วคุณสามารถไปกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนั้นคือไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่แล้วคือตัวนี้ทำจากธรรมชาติก็คือทำจากสารสกัดชาเขียว 100% นะนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็จะมีโครเมียมผสมอยู่ด้วยมีออยล์นะถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะไลน์แอดไปให้อะไรอย่างนี้บอกว่ามาจากกูก็ได้นะไม่มีส่วนลดนะแต่กูได้หน้าตามนั้นนะก็เดี๋ยวเรากินก่อนออกกำลังกายพี่บอกเฮ้ยเซนหนึ่งเลยพี่บอกแล้วเฮ้ยได้ดิดูซ้อมก่อนครับมาหลังดีๆไอ้น้องยกไอ้น้องบีบแล้วค่อยดึงย้งจับแคบกว่าเดิมอีกนิดนึงนะ okay. บีบแล้วดึงจับโฟกัสตอนบีบให้ได้พักก่อนครั้งนึงไม่ต้องรีบรอจับไว้เปล่าปวดเปล่ายังไหวเปล่าข้อมือใส่ก็ดีแล้วตอนนี้ถ้าไม่ไหวก็ใส่ตัวนั้นว่าเซตแรกมาเริ่มขอตัวช่วยเลยฮะไหวป่าววะให้เราเริ่มจากเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วนี่ก็กำลังจะมาออกกำลังกายไงคนไม่ออกกำลังกายมานานๆป่าววะก็เริ่มออกกำลังกายอย่างนี้ป่ะ
ต้องรีบยก2จับโฟกัสบีบให้ได้3ขมอน4บีบให้ได้เข้มข้นฮะอะไรนะเข้มข้นเข้มข้นไม่พอก็ตายอ่ะงั้นลงช้าลงช้าหนึ่งไม่กลับแม่นนะไม่ต้องกลับแม่นสามไม่ต้องกลัวเออตาลงเองปาลงเองปาดขอที่นั่งขอที่นั่งแล้วปาลงเยี่ยมมากอันนี้ต่างกับเล่นเองเวลามีคนมีโค้ชอยู่ด้วยอะไรเงี้ยกับเล่นเองนี่ต่างความเหนื่อยต่างแน่นอนผมว่าต่างต่างวันนี้เป็นเทปแรกของ Kid Your Fan Off ใช่ไหมใช่ครับเทปแรกก็งี้แหละง่อยๆหน่อยเดี๋ยวเทปต่อไปก็ง่อยกว่านี้เองดูว่าตอนนี้น้ำหนักประมาณ102เกือบ103เดี๋ยวมาดูว่าอีก4เดือนเหลือเท่าไหร่เราตั้งเป้าไว้สักประมาณ85อยากได้85ก็โหอาทิตย์ละโลเยอะอยู่นะลดลง100อ่ะตีไปสมมุติ103เงี้ยเหลือ85 18โลเหี้ย18โล4เดือน18โลประมาณใกล้เราดูหน้างานอยากให้ลงอาทิตย์ละโลใช่ไหมจะลงอาทิตย์ละ2-3โลก็ได้ป่ะเป็นโลครับเหมือนกันไม่ต้องกำแน่นใช้การบีบหลังครับเหมือนกันนะบีบแล้วดึงบีบแล้วดึงอย่าใช้ตัวโยกเยอะนะอันอกบล็อกหลังตัวตรงๆยกดึงบล็อกหลังไว้หนึ่งบีบเยอะๆไม่ต้องรอตัวอย่าเพิ่งรอตัวนั่นแหละบีบมา3ตอกเช็ดตัวมาเลย4ยงว่ามันก็ตรงไม่ตรงอะไรครับในความรู้สึกจริงจังหวะที่ยงปล่อยอ่ะมันไม่งอเริ่มใช่มันจะเริ่มแบบนี้ถ้ายงจะไปยงก็ไปอย่างนี้เลยไปทั้งช่วงไปใต้เอียงแบบนี้ถ้ายงจะไปคือมันไม่ควรจะไปงอแค่นี้มันอันตรายนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่กระดูกสันหลังอะไรเงี้ยมันอันตรายนิดหน่อยเครื่องนี้น่าจะเซฟยาวอยู่ถ้ายงไม่ไหวโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วกระชากแล้วเวลาลงก็ต้านอย่าแบบปุ๊บกระชากมาแล้วเวลาลงก็ค่อยคลายออกทันอีก2เซตนะครับอันนี้เป็นตารางของวีคนี้เดี๋ยวก็มาดูไปเรื่อยๆว่ามีปรับไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็คาร์ดิโอก็120นาทีเรื่อยๆชิวๆก่อนช่วงนี้นี่ถ้าเกิดผมคาร์ดิโอ120นาทีเหมือนแบบครั้งละ60นาที2วันได้ก็จบเลยก็แล้วแต่ซีเรียสวันไหนว่างๆก็จัดเลย2ชั่วโมงจบเลยเราแค่ให้ครบ120ใน1สัปดาห์ก็พอสบายไหมสบายไหมจริงๆยังโอเคหมดเลยพี่เรื่องกินอย่างเดียวเราชอบกินทำไมกินไม่โอเคชอบกินนะไก่ปลาสุดท้ายครับพี่ไม่คุยกับผมหรอปลาจะสามมาดีดีครับ1ค่อยๆแอนอกย้อมตัวตรงๆแอนอกไว้
3แอนเอาไว้ดึง4บีบสบายอันจะนมจะชนกล้องกันห้าดีป้าเจ็ดปลายขอสองดีครับมอด9ที่1โอเคเยี่ยมทีสุดท้ายรู้สึกหลังงอรู้ได้เองว่าหลังงอเดี๋ยวสุดเลยเหรอเฮ้ยเล่นได้โอ้สตีนเนี่ยลองพักเสร็จเขาก็ไม่หาอะไรให้เล่นอีกแล้วสบายเรามาเป็น post workout นี่ก็จะกินนี่เป็นเนื้อย่างเนื้อย่างกินผักกินแซลมอนเนื้อตุ๋นกินสร้างภาพปะคีนคีนขาดแล้วขาดครับเดี๋ยวค่อยไปหาขนมปังกินหมายว่าเจอกันเป็นหน้ากิน